วันนี้ครับผมพามาทำความรู้จักแบรนด์ใหม่ครับ S Gear เขาบอกว่า Makes it more แค่กล้าเปลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับแบรนด์ใหม่ล่าสุดในประเทศไทยเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ประมาณเดือนที่แล้วนะครับมันเป็นแบรนด์ S Gear นะครับซึ่งแบรนด์ S Gear เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าอยู่ภายใต้แบรนด์ของทาง Cinex นะครับ Cinex เนี่ยก็เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมามากมายนะครับซึ่ง S Gear ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวเนี่ยเขาจะมีหมวดหมู่ทั้งหมด3หมวดด้วยกันนะครับจะเป็น S Gear ตัว Original นะครับก็สำหรับ S Gear Original เนี่ยก็จะเป็นพวกเมาส์ออฟฟิศทั่วๆไปคีย์บอร์ดใช้งานตามสำนักงานเป็นแบบไวเลสใช้งานสะดวกสบายนะครับที่วันนี้เราจะรีวิวแล้วก็จะมีในส่วนของตัว S Gear Mobile ครับซึ่งเจ้าตัว S Gear Mobile นะครับมันก็จะเป็นอย่างเช่นตัวนี้ครับมันก็จะเป็นตัว5 in 1 multi function พวกนี้เนี่ยเอาไว้เป็นแบบด็อกกิ้งใช้งานกับโน้ตบุ๊กหรือว่าด็อกกิ้งที่เอาไว้ใช้งานกับพวกโทรศัพท์มือถือได้หรือว่าเป็นพวกอะแดปเตอร์แปลงอย่างอันนี้ก็จะเป็นในหมวดของ S Gear Mobile และก็ยังมีอีกหนึ่งหมวดนะครับที่จะเป็น S Gear Gaming ครับพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับเกมมิ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ S Gear Original กันก่อนเลยครับอย่างวันนี้ครับผมจะมีเมาส์และก็คีย์บอร์ด2รุ่นนี้นำเสนอกันนะครับมันคือเจ้าตัว S Gear Wireless Mouse ที่เป็นเมาส์แบบ ergonomic นะครับหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินโต๊ะปรับไฟฟ้า ergonomic เก้าอี้ ergonomic หรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเมาส์เนี่ยเขาก็มีทรง ergonomic นะครับเมาส์ตัวไปที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมาส์ที่ผิดหลัก ergonomic ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะทำไมถึงบอกว่ามันผิดหลักรู้ไหมครับปกติเนี่ยเวลาเราจับเมาส์เนี่ยเราจะจับแบบมือวางไว้ที่พื้นทรงแบนอย่างนี้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วชี้อะไรต่างๆก็จะลากพื้นติดต่อไปแต่ทางเนี้ยมันจะเป็นการบิดข้อมือถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับกระดูกข้อมือกับตัวมือเราเนี่ยมันจะไม่ได้รูปที่ถูกต้องนะครับเราควรที่จะต้องยกตัวนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันได้รูปทรงเดียวกับตัวกระดูกเราจะทำให้ไม่บาดเจ็บข้อมือนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้เขาจะเป็นเมาส์ที่เรียกว่ามีความสูงแล้วก็อวบอิ่มมากกว่าปกติจะเห็นว่าตัวนิ้วโป้งเนี่ยมันจะดูสูงมากๆนะครับสูงกว่าเมาส์ทั่วไปประมาณเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าในส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวสกอร์เมาส์ตัวปรับโปรไฟล์อะไรต่างๆปรับ DPI ของเมาส์นะครับสามารถปรับแต่งได้แล้วก็ในส่วนด้านล่างจะมีฟีดเมาส์ขนาดใหญ่นะครับ2ส่วนด้วยกันด้านบนด้านล่างแล้วก็มีตัวรังแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใช้ฐานตัว AA นะครับเป็นฐาน AA 1ก้อนเลยมีตัว receive นะครับสามารถใส่เก็บในส่วนของตัวเมาส์ตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวสวิตช์เปิดปิดครับตัวนี้มีสวิตช์ on off ใช้งานได้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการรับประกันหลังการขายบอกก่อนนะครับว่า S Gear เนี่ยแบรนด์นี้เขารับประกัน2ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีนะครับต่อมาอีก1ชิ้นนี่เป็นเจ้าตัวคีย์บอร์ด Wireless and Bluetooth Multi Device Keyboard นะครับต้องบอกก่อนปกติที่เราเชื่อมต่อผ่าน Receive เนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ Wireless ใช่ไหมแล้วเราสามารถใช้งานได้แค่1คีย์บอร์ดต่อ1 Device เท่านั้นเพราะทุกวันนี้เราจะไม่ได้มีอุปกรณ์เดียวนะครับแต่ว่าเราจะมีทั้งในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กเอ่ยโทรศัพท์มือถือเอ่ยหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์เอ่ยเราสามารถใช้คีย์บอร์ดตัวเดียวเนี่ยในการคอนโทรลได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นตอนนี้คีย์บอร์ดของผมนะครับผมสามารถเชื่อมต่อคอนเน็กเข้าโทรศัพท์ครับและผมก็สามารถกดไปแค่ปุ่มตรงนี้ครับปึ๊บไปที่บลูทูธ1นะครับแล้วผมก็สามารถพิมพ์ข้อความตอบไลน์นี่เขาจะมีแท่นวางมาให้ด้วยซึ่งแท่นวางตัวนี้เนี่ยก็ใหญ่พอสมควรที่จะสามารถใส่ iPhone แนวนอนได้นะครับหรือว่าสามารถใช้ตัวแท็บเล็ตไซส์ขนาด8นิ้วอะไรต่างๆเนี่ยใส่วางแนวตั้งเพื่อพิมพ์นะครับนี่ก็เรียกว่าพิมพ์ได้สะดวกสบายนะครับและพอเราใช้งานไปสักพักนึงเรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาพิมพ์ในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดโน้ตบุ๊กอย่างนี้แล้วมานั่งพิมพ์แบบอย่างนี้อย่างนี้ให้มันดูรู้สึกว่าเราต้องเอียงตัวไปๆมาๆเราสามารถใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ครับโดยการกดไปที่ 2.4G ก็ได้มันจะเป็นการเชื่อมต่อเข้าไปในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผ่านตัว Receive Wireless นะครับผมก็สามารถพิมพ์ต่อได้เลยและถ้าสมมุติคุณมีคอมพิวเตอร์อีกหรือโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงเป็น device ที่3คุณก็แค่กดปุ่ม Bluetooth 2ครับและคุณก็พิมพ์อีก1 device อันนี้คือเป็นคีย์บอร์ดแบบ Multi Function นั่นเองครับก็โดยนอกเหนือจากการรองรับการใช้งานแบบ Multi Device นะครับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดเรียกว่าไซส์มาตรฐานแล้วกันเนาะที่มันเป็นแบบมีในส่วนของตัวฝั่งพิมพ์นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวนัมแพดแต่สิ่งที่จะหายไปเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวตรงกลางที่มันจะมีอีก1ชุดของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จะโดนรวบควบไปกับไอ้ส่วนของตัวคีย์บอร์ดฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับเรื่องของฟังก์ชันนะครับสามารถใช้งานได้อะไรยังไงบ้างอย่างที่บอกไปคือรองรับได้ทั้ง MacBook นะครับ Mac OS หรือว่าพวก Windows เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าปุ่มตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่ม Option กับปุ่ม Windows แน่นอนพอมันเป็นปุ่มอย่างนี้เนี่ยหมายความว่ารองรับทั้งฝั่ง iOS ได้ด้วยนะครับมีปุ่ม CMD ต่างๆนะครับหรือว่าปุ่ม Ethernet นะครับแล้วก็เราสามารถกดคีย์ลัดได้
นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมัลติดีไวซ์นะครับที่เป็นมัลติมีเดียนะครับนี่ก็จะมีเพลย์ฟอร์เวิร์ดแบ็กเวิร์ดซูมอะไรต่างๆมีได้ครบหมดนะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับรีซีฟเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ครับจะมีช่องว่าง1ช่องครับพับเปิดออกมาจะเจอกับตัวแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ฐานที่เป็นขนาดฐาน 3A จำนวน2ก้อนด้วยกันนะครับก็ใส่อยู่ไปตรงนี้ซึ่งอายุการใช้งานแบตเตอรี่พวกนี้คือเป็นปีอ่ะผมเคยใช้งานคือแบบพวกนี้ไม่ค่อยกินแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับก็ดีไซน์ถือว่าทำมาแบบเรียบๆง่ายๆนะครับโดยราคาค่าตัวของคีย์บอร์ดกับเมาส์ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าคีย์บอร์ดเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1,329 บาทด้วยกันและตัวเมาส์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่479บาทด้วยกันนะครับก็ถ้ารวมกันเนี่ยก็ไม่ถึง 2,000 บาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยคือซื้อมาทีนึงเนี่ยใช้งานกันอย่างยาวนานมากๆนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครบอกว่าเมาส์เออร์โกนอมิกเนี่ยมันใช้งานพกพาไม่สะดวกจริงๆแบรนด์เอสเกียร์เขาจะมีเมาส์แบบแนวพกพาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเมาส์ตัวนี้นี่เป็นเอสเกียร์ดูอัลฟังชันนะครับเป็นเมาส์ทรงที่เรียกว่าแบนๆราบๆแต่เอาตรงๆเลยนะผมเคยใช้งานเมาส์พวกนี้มาเนี่ยจับไม่ค่อยถนัดมือสักเท่าไหร่มันจะรู้สึกแบนมากอย่างที่ผมบอกไปเลยคือพูดแบนเนี่ยจับอย่างเงี้ยคือแบบจับค่อนข้างยากจับค่อนข้างแบนนะครับแต่ว่าข้อดีเขาก็มีเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเมาส์ที่เรียกว่าสามารถพกพาได้ค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับคือใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กใส่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างรวบเก็บได้ประหยัดพื้นที่อย่างเช่นสมมติผมมีโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ใช่ไหมครับเวลาเราไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยเราคงไม่พกเมาส์ใหญ่ขนาดนี้เราคงไม่พกคีย์บอร์ดไปนะครับเราคงจะพกโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะครับผมในชีวิตประจำวันเลยนะพกเมาส์ใส่กระเป๋าเข้าไปอาจจะมีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องแค่นี้ก็คือเพียงพอจบต่อการใช้งานเขาก็จะมีเมาส์ออกแบบมาหลากหลายนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้ถามว่ามีฟังก์ชันอะไรไหมก็เมาส์ปกติทั่วไปเลยครับมีสกรอลเมาส์มีปุ่มนี้แล้วก็มีคลิกซ้ายคลิกขวานะครับซึ่งด้านล่างตัวนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกนิดนึงพอบอกว่ามันเป็นดูอัลเนี่ยมันสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้สองแบบนะครับอยากจะเชื่อมต่อโดยที่ไม่ต้องเสียบรีซีฟก็ทำได้เพราะว่าเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นแบบบลูทูธนะครับดังนั้นหมายความว่าคุณใช้งานโน้ตบุ๊กเนี่ยเชื่อมต่อแบบบลูทูธไปเลยครับแต่ถ้าคุณต้องการความรวดเร็วที่ไม่ให้มันมีอาการหน่วงนะครับคุณก็ใช้ Receive Mouse ที่เขาแถมมาให้นะครับซึ่งถ้าสมมุติคุณใช้ Receive เนี่ยตัวเมาส์จะใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานมากกว่าถ้าใช้บลูทูธเนี่ยแบตเตอรี่จะหมดไวมากกว่านั่นเองครับโดยเมาส์ตัวนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่399บาทด้วยกันนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันมีอีก1ฟังก์ชันเด็ดก็คือตัวคลิกเนี่ยจะเป็นแบบไซเลนต์นะครับคือคลิกไม่ได้ยินเสียงเลยไมค์ผมอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นแบบเรียกว่าเงียบๆนะครับใครที่แบบว่าต้องการโปรดักต์อะไรต่างๆที่เน้นเก็บเสียงเนี่ยตัวนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากหาเมาส์เงียบๆใช้พกพาสะดวกตัวนี้ก็ถือว่าถูกใจนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับอุปกรณ์ดีไวซ์ของทาง Esgear มีทั้งคีย์บอร์ดมีทั้งเมาส์นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เชื่อมต่อจริงๆเขาก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นพวก Laser Point อะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบว่าต้องการนำเสนองานอะไรเงี้ยของ Esgear เขาก็มีเหมือนกันนะครับลองไปเลือกดูหาได้แบรนด์นี้ของทาง Signet ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของการรับประกันเรื่องของความทนทานอะไรต่างๆเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนรับประกันทั้งหมด2ปีนะครับก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ X3T ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ